ทุกวันที่31พฤษภาคมของทุกปีนะคะจะถูกกำหนดให้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลกค่ะเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาและก็พิษภัยของบุหรี่กันมากขึ้นค่ะซึ่งก็สอดคล้องกับการจัดงานในวันนี้นะคะนั่นก็คืองานคอนเสิร์ตรวมพลังศิลปินและมวลชน10ล้านรายชื่อนะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนพรบควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบค่ะก็นับว่าเป็นการรวมพลังนะคะที่ให้เกิดการควบคุมนะคะแล้วก็ลดอัตราของผู้สูบบุหรี่ในประเทศไทยค่ะซึ่งกิจกรรมภายในงานนะคะก็หลักๆแล้วนะคะก็จะมีการส่งมอบรายชื่อค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกิจกรรมบนเวทีด้วยนะคะที่ก็จะให้ความสุขกับประชาชนที่มาร่วมงานในวันนี้ค่ะซึ่งบรรยากาศภายในงานก็มีความคึกคักมากเลยทีเดียวค่ะสภาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ร่วมกับชมรมศิลปินปลอดบุหรี่จัดงานคอนเสิร์ตรวมพลังศิลปินและมวลชน10ล้านชื่อสนับสนุนพรบควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบณบริเวณลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เพื่อเทิดพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้มีศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรีเผ่าสวัสดิ์ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ร่วมเป็นประธานในพิธีและเนื่องจากขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงพรบควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพ.ศ. 2535และพรบคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่พ.ศ. 2535ที่ได้มีการบังคับใช้มากกว่า20ปีแล้วซึ่งล่าสุดพรบควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาดังนั้นเพื่อให้เกิดการผลักดันพรบฉบับนี้ต่อไปทางสภาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัยเป็นตัวแทน721องค์กรและเครือข่ายนักปั่นจักรยานได้รวมส่งมอบรายชื่อประชาชนจากทั่วประเทศจำนวน10ล้าน 964,903 รายชื่อให้แก่นายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อแสดงพลังสนับสนุนการออกกฎหมายบุหรี่ฉบับใหม่ให้มีผลบังคับใช้ภายในปีนี้โดยร่างกฎหมายนี้มุ่งเน้นป้องกันเด็กและเยาวชนไม่ให้เข้าสู่วงจรของบุหรี่หรือเป็นกลุ่มนักสูบหน้าใหม่ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรามีการมอบนะมากกว่า10ล้านชื่อเกือบจะ11ล้านชื่อซึ่งเท่ากับ1ใน6ของทั้งประเทศเลยนะมอบให้ท่านรองประธานสนช.คนที่1ท่านสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยนะคะท่านมารับด้วยตนเองพร้อมกับสนช.อีก2ท่านคือท่านสมชายแสวงการกับคุณหมอเฉลิมชัยบุญญาลีรพันธ์นะคะพรบ.อันนี้มันมีมาเมื่อ2535 23ปีที่แล้วมาแต่ว่ามันล้าสมัยไปแล้วล่ะนะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีไอ้ผลิตภัณฑ์ยาสูบใหม่ๆบุหรี่ไฟฟ้าบาลากูบุหรี่มีรสมีกลิ่นอะไรสารพัดแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยสุภาพสตรีกับเด็กของเราถูกล่อหลอกเยอะแยะเลยว่าไม่มีพิษไม่มีภัยได้อย่างนึงเนื่องจากตอนนี้เนี่ยก็มีเด็กสูบแล้วเด็กพวกนี้ที่ยิงเขาไม่มีเงินมากเขาก็ไปซื้อซองบุหรี่ที่มันแบ่งซองขายใช่ไหมแต่ตอนนี้พรบอันนี้ก็จะมีว่าห้ามเด็กตั้งแต่อายุ20ลงไปซื้อบุหรี่มาสูบแล้วก็ห้ามแบ่งซองขายนะคะแล้วก็ห้ามพวกบุหรี่ไฟฟ้าบาลากูอะไรต่างๆนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการทำให้กฎหมายฉบับเก่ารัดกุมยิ่งขึ้นทางด้านนายแพทย์วันชาติสุภัชจตุรัสผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อรณรงค์ให้สังคมไทยเป็นสังคมปลอดบุหรี่พร้อมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนพรบควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบได้เปิดเผยถึงเหตุผลสำคัญในการจัดงานคอนเสิร์ตครั้งนี้รวมถึงความจำเป็นของพรบฉบับนี้ต่อประเทศไทยนะครับอันนี้เพื่อเป็นการแสดงมติมหาชนแล้วก็เป็นการสนับสนุนรัฐบาลซึ่งได้รับความกรุณาจากท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่ผ่านร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพระราชบัญญัติ2ฉบับนั้นมันปี35ซึ่งเท่ากับ23ปีมาแล้วมันล้าสมัยเพราะว่าการตลาดของบริษัทบุหรี่เนี่ยที่ออกมาสู้กับการรณรงค์ให้เลิกบุหรี่เนี่ยเค้าทำการตลาดได้เก่งมากเขาเข้าถึงเยาวชนแล้วก็ไปตั้งเป้าที่เยาวชนว่าใกล้เยาวชนเนี่ยติดบุหรี่เพราะนั้นการตลาดมันเข้ามาในอินเทอร์เน็ตเข้ามาในโซเชียลมีเดียเข้ามาทางพริตตี้เข้ามาทางหลายเรื่องเลยนะบุหรี่อีซิกาเรตบุหรี่ไฟฟ้าไอ้มอลากูซึ่งเมื่อก่อนไม่มีเพราะนั้นในพระราชบัญญัติใหม่เนี่ยคำนิยามจึงต้องขยายความให้ทันสมัยโดยการเอาบุหรี่ไฟฟ้าเอามอลากู
แล้วก็เรื่องของการโฆษณาสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตเรื่องของการตลาดเนี่ยเข้ามาทำการควบคุมเพราะบุหรี่เนี่ยเป็นสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายก็จริงแต่เนื่องจากเรารู้ว่ามันมีพิษมีภัยในบุหรี่จึงต้องเป็นสินค้าที่ต้องมีการควบคุมเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าอันตรายของบุหรี่มีผลเสียโดยตรงต่อผู้สูบแต่ที่น่าเป็นกังวลมากกว่านั้นควันบุหรี่ยังส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างที่สูดดมควันพิษเข้าไปโดยไม่ได้ตั้งใจหรือที่เรียกกันว่าบุหรี่มือสองซึ่งทางทีมข่าวได้ข้อมูลจากสมาคมผู้ไร้กล่องเสียงในประเทศไทยพบว่าบุหรี่ถือเป็นต้นเหตุทำให้เกิดโรคเรื้อรังหลายชนิดตัวโรคหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่อย่างชัดเจนคือโรคมะเร็งกล่องเสียงซึ่งผลของโรคและการรักษาทำให้ผู้ป่วยพูดไม่มีเสียงและต้องหายใจตรงรูหายใจที่คอโดยคุณชัยนรงค์ศรีปราโมทผู้ป่วยโรคมะเร็งกล่องเสียงบอกเราว่าเมื่อ7ปีที่แล้วพบว่าตนเองป่วยเป็นโรคมะเร็งกล่องเสียงโดยที่ไม่ได้สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่มือสองจากเพื่อนร่วมงานหลังจากเข้ารับการรักษาก็ไม่สามารถออกเสียงพูดได้ใช้ระยะเวลา1ปีในการเรียนรู้และฝึกการสื่อสารด้วยวิธีที่ไม่คุ้นเคยคือคนปกติพูดจะปล่อยลมออกมาแต่ผู้ไร้กล่องเสียงพูดจะต้องกลืนลมเข้าไปในช่วงแรกทำให้เกิดความกังวลเป็นอย่างมากกลัวว่าตนเองจะพูดไม่ได้อีกเลยซึ่งคุณชัยนรงค์อยากบอกถึงเหล่านักสูบว่าอยากให้เลือกสูบบุหรี่เพราะว่าสิ่งที่พวกเขากำลังทำมันจะส่งผลร้ายแรงต่อคนรอบข้างด้วยและเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงพิษภัยร้ายแรงของบุหรี่ในงานครั้งนี้จึงได้จัดกิจกรรมเดินขบวนประชาสัมพันธ์พร้อมแจกจ่ายสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโทษของบุหรี่ณบริเวณหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นำโดยคณะผู้จัดงานพร้อมทั้งได้รับความร่วมมือจากเหล่าดาราศิลปินเป็นจำนวนมากก็อยากจะให้คนรุ่นใหม่เนี่ยช่วยจับมือกันเดินหน้าด้วยกันในการต่อต้านบุหรี่ทั้งโลกเลยนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็คือเป็นการโชว์พลังกันนะครับเห็นเป็นหลักล้านเลยนะครับลายเซ็นที่ลงมาลงชื่อว่าอยากจะให้มีพรบ.เกี่ยวกับเรื่องของการคุ้มครองการสูบบุหรี่ให้ลดลงให้ได้นะครับก็เป็นสิ่งที่ส่งเสริมถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นคนไทยนะฮะไม่มีสิทธิ์ที่จะออกความเห็นอะไรมากเกี่ยวกับกฎหมายไทยแต่คิดว่าอะไรที่เป็นให้ชีวิตคนให้สุขภาพคนก็เชียร์เต็มที่เหลืออยู่แล้วครับคิดว่าเป็นมีความสำคัญในเรื่องของการเป็นตัวอย่างหรือว่าแบบอย่างด้วยนะคะเพราะว่าเห็นเพื่อนๆศิลปินจากทุกๆค่ายนะคะทุกๆวงการก็มาร่วมกันนะคะเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างว่าอันนี้ไม่เท่นะนะคะบ่อยครั้งนะคะก็เราอาจจะคิดว่ามันดูเท่จริงๆนะคะแต่ว่าทั้งสองคนนะคะก็เคยได้มีโอกาสมีประสบการณ์นะคะในการเข้าไปร้องเพลงแล้วก็เยี่ยมผู้ป่วยที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติเราก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าผลของการสูบบุหรี่เป็นยังไงนะคะทั้งให้กับคนนั้นแล้วก็ครอบครัวของเขาทั้งครอบครัวด้วยนะคะในครอบครัวลูกดูดบุหรี่กลับไปจะบอกเขาว่าให้เลิกดูดบุหรี่เพื่อสุขภาพเพื่อคนรอบข้างจะได้สุขภาพดีด้วยบุหรี่สูบแล้วไม่มีประโยชน์เปียโทษคนข้างเคียงก็อันตรายวันนี้มาโยมเจอกันกลับไปก็จะบอกว่าให้ลูกเลิกดูดบุหรี่นอกจากนี้กิจกรรมภายในงานยังประกอบไปด้วยการแสดงคอนเสิร์ตจากตัวแทนศิลปินค่ายต่างๆเพื่อเป็นการร่วมแสดงพลังของกลุ่มศิลปินที่อยากให้สังคมไทยเป็นสังคมปลอดบุหรี่พร้อมทั้งยังได้มอบความสุขให้กับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วยสำหรับการร่วมลงชื่อสนับสนุนพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มีกว่า10ล้านรายชื่อสะท้อนได้เป็นอย่างดีว่ากลุ่มคนจำนวนมากในสังคมเกิดความตระหนักถึงการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากพิษภัยของการสูบบุหรี่และเพื่อให้เกิดการควบคุมที่ชัดเจนและเท่าทันตลาดของบุหรี่จึงจำเป็นต้องขับเคลื่อนด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมสุขภาพดีปลอดบุหรี่ซึ่งจะเป็นประโยชน์ระยะยาวต่อสุขภาพที่ดีของเยาวชนคนไทยอีกด้วย